สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้จะมารีวิวตุ๊กๆเซตใหม่เป็นตุ๊กๆกิฟต์แพ็คนะครับซึ่งผมเคยรีวิวเจ้าตุ๊กๆอินเดียไปแล้วแล้วก็เจ้าตุ๊กๆจากประเทศไทยไปนะครับส่วนงานใหม่ก็คืองานตุ๊กๆของมาจูเลตนะครับที่ทำขายเป็นกิฟต์แพ็คนะครับก็เดี๋ยวเรามาเจอว่าหน้าตาเป็นยังไงกันนะครับเรามาดูข้อแตกต่างนะครับระหว่างเซตกิฟต์แพ็คนะครับแล้วก็เซตมาจูเลตแบบแพ็คเกี่ยวที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับเซตกิฟต์แพ็คเนี่ยราคา695บาทนะครับซึ่งตัวที่มันเรียกว่าทำใหม่ดีกว่ารีเพนท์ใหม่ก็คือชุดกงข้างนะครับผมเรียกว่าแผงกั้นการตกดีกว่าเป็นสีของใหม่เนี่ยในกิฟต์แพ็คเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมนะครับทำเป็นสีโครเมียมทั้งชุดเลยให้ดูสมจริงยิ่งขึ้นซึ่งของเก่าเนี่ยมันเป็นลักษณะของพลาสติกขุ่นนะครับสีเทาเดี๋ยวผมซูมให้ดูแป๊บนึงนะครับนี่นะครับมันเป็นพลาสติกขุ่นสีเทานะซึ่งมันเป็นดูเป็นของเล่นเลยล่ะแล้วของใหม่ก็ทำมาเป็นสีโครเมียมนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยคล้ายเดิมนะครับผมดูแล้วจากด้วยตาเปล่านะผมไม่มีข้อมูลแจ้งกันอัปเดตนะครับว่าเขาอัปเดตตรงไหนใหม่อันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับเดี๋ยวมาชมภาพสวยๆกันนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตุ๊กๆกิฟต์แพ็คนะครับเซตใหม่ที่เพิ่งออกมาจากมาจูเลตออกมาพร้อมกันกับชุดแท็กซี่ไทยแท็กซี่กิฟต์แพ็คเลยนะครับตัวตุ๊กๆเนี่ยก็ราคาแพ็คละ695บาทนะครับก็ถือว่าน่าเก็บนะครับราคาอาจจะสูงกว่ารายแพ็คเดียวเนี่ยเยอะพอสมควรนะลองไปหารเฉลี่ยดูแพ็คเดียวเนี่ยมันราคา129แต่ก็เป็นการรีเพนท์ใหม่โดยการเป็นชุดโครเมียมนะครับแผงกั้นเป็นชุดโครเมียมนะครับแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมนิดหน่อยแต่คุณค่าทางใจมันผมว่าน่าจะอยู่ที่กล่องนะซื้อฝากสามารถซื้อเป็นของฝากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยนะครับถึงมันจะเป็นรถเหล็กของเล่นในสายตาของผู้ใหญ่ก็ตามแต่มันรวมเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะครับทุกอย่างรถทุกๆเนี่ยของแท้ต้องดูที่ประเทศไทยนะครับเอกลักษณ์ส่วนตัวมากแถมมีรูปวัดพระแก้วด้านหลังด้วยยังไงก็คลิปนี้รายการซีเก้งคอยขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ